วิถีชีวิตชาวแพของเราอันนี้ก็จะเป็นห้องครัวอยู่หน้าแพมุมนั่งดูทีวีกินข้าวกันอยู่แถวนี้พี่โป๊ะคนนี้เป็นคนที่นี่ตั้งแต่กำเนิดนะครับปัจจุบันก็เป็นประธานชุมชนเรือนแพที่นี่ด้วยพี่โป๊ะบอกกับเราว่าเรือนแพหลายๆหลังที่ตั้งอยู่บนแม่น้ำสะแกกรังนั้นส่วนใหญ่ก็ได้รับมรดกตกทอดมาจากรุ่นปู่ย่าตายายเรื่องที่เรารู้สึกประหลาดใจก็คือเรือนแพที่นี่ทุกหลังมีเลขที่บ้านและทะเบียนบ้านรองรับการอยู่อาศัยอย่างถูกต้องตามกฎหมายส่วนถนนหน้าบ้านของชาวเรือนแพก็ชื่อว่าถนนแม่น้ำสะแกกรังใครจะส่งของถ้าเห็นชื่อนี้ก็รู้กันเลยครับว่าต้องมาส่งที่เรือนแพ